โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเริ่มการเรียกว่าการเขียนโปรแกรมจริงๆนะฮะจากโจทย์ทางฟิสิกส์นะครับก็ผมมีตัวอย่างนะครับโจทย์ของท่านดร.วสันต์นะฮะนี่นะครับเป็นโจทย์ฟิสิกส์ซึ่งก็เป็นโจทย์ง่ายๆแหละนะครับแต่ว่าเรามีความเชื่อว่าทุกๆโจทย์สามารถเอาเข้าคอมพิวเตอร์ได้ครับปกติคุณใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมดีคุณใช้เครื่องคิดเลขนะครับลองดูเครื่องคิดเลขนะครับเอามาดูเครื่องคิดเลขกันนะครับอย่างเช่นนี่คือเครื่องคิดเลขเนาะถามว่าเครื่องคิดเลขสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ไหมก็ได้ในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเราลองมองดูแบบลึกๆอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงมีปัญหานะครับทีนี้ก่อนอื่นให้เราเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเซิร์ช Google คำว่า C online นะฮะมันจะขึ้นตัวแรปอะไรสักอย่างนะฮะ REPL IT นะครับก็เราคลิกเข้าไปมันก็คือ Editor ของเราเนี่ยแหละนะครับเราจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวนี้นะครับทั้งคอร์สนี้เราจะใช้ตัวนี้ในการรันนะครับก็จะเป็นภาษา C online นั่นแหละนะครับมีการรันผ่านทางออนไลน์โอเคนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างก่อนนะครับความแตกต่างของเครื่องคิดเลขกับความแตกต่างของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้ลงแบบในรายละเอียดนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะซ่อนนะครับมันจะซ่อนตัวไฟล์ Explorer นะฮะผมขอซ่อนแล้วกันให้มีแค่2หน้านะครับก็คือหน้าของโค้ดนะครับกับหน้าของตัวที่เป็น output นะครับเราสามารถปรับ layout ตรงนี้ได้คลิกตรงเกียร์ตรงนี้นะครับปรับ layout ผมให้เป็น stack แล้วกันนะครับให้โค้ดอยู่ข้างบนแล้วก็ output อยู่ข้างล่างนะครับเพิ่มไซส์ของมันสักหน่อยจะได้มองเห็นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะซ้ายมือคือโค้ดภาษา C นะครับขวามือคือเครื่องคิดเลขนะฮะมันมีปัญหาแล้วครับเวลาเราจะคำนวณเลขง่ายๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอย่างเช่นอ่ะดูในเอกสารนะครับเอกสารนะผมให้ดูนะอย่างเช่นในสไลด์นี้นะครับเขาบอกว่าการวัดปริมาณนะครับการวัดปริมาณคือโอเคจะเห็นว่าไม้บรรทัดแต่ละตัวก็มีสเกลที่ต่างกันเห็นไหมครับสเกลของมันเนี่ยก็คืออย่างเช่นไม้บรรทัดอันแรกเนี่ยจะวัดได้แค่สเกลที่เป็นเซนติเมตรนะครับก็คือ0ถึง1นะฮะ1ถึง2เนี่ยมันก็จะห่างๆหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีไม้บรรทัดที่มันละเอียดขึ้นก็คือมันจะเพิ่มสเกลได้นะครับหมายความว่ามันมีความละเอียดของสเกลในระดับของ0.01 0.1 นะครับมันก็จะละเอียดขึ้นอย่างเช่นตัวที่3เนี่ยในตัว2ถึง3เนี่ยจะมีความละเอียดในระดับ 0.01 เลยนะครับดังนั้นตัวเลขเหล่านี้มันจะสามารถคำนวณได้นะครับอ่ะดูต่อนะครับเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงเกี่ยวนะอย่างเช่นรูปนี้นะครับเขาบอกว่าไม้บรรทัดเนี้ยยาวเท่าไหร่เข้าใจไหมไม้บรรทัดยาวเท่าไหร่นะครับสเกลของไม้บรรทัดเป็นยังไงสเกลของไม้บรรทัดละเอียดไหมก็ละเอียดในระดับ 0.1 นะครับละเอียดในระดับ 0.1 ดังนั้นคุณสามารถจะเอาไม้บรรทัดนี้มาวัดได้เช่น9จุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมมันอยู่ตรงเลข9จุดนะครับดูต่ออย่างเช่นตัวนี้5นะครับเราวัดได้5ก็จริงครับแต่เราตอบว่า5มั้ยเราจะตอบว่า5เท่าไหร่ครับ 5.00 เพราะว่าสเกลที่มันวัดได้เนี่ยมันละเอียดนะครับงั้นเวลาตอบมันก็ต้องมีสเกลแต่ถามว่าสมมุติว่าใช้เครื่องคิดเลขนะเช่นวัดของดินสอนะครับ 5.00 นะครับเท่ากับเท่าไหร่มันจะตอบว่าอะไรครับจะตอบว่า5หมายความว่าคุณจะต้องมาเพิ่มเลขในระยะสำคัญเองใช่ไหมเช่น 5.00 อะไรเงี้ยนะครับคุณจะต้องมาเพิ่มเองนะครับอย่างเงี้ยมันอาจจะแปลกๆนะมันคำนวณได้แค่เลขนะครับแต่ถ้าเราอยากเขียนโปรแกรมล่ะให้มันสามารถคำนวณสเกลตรงเงี้ยได้เราจะทำยังไงเข้าใจไหมครับว่าเราคำนวณสเกลตรงเงี้ยได้จะทำยังไงนะครับทีนี้เรามาลองดูนะเราเห็นแล้วว่าเป็นไงครับเครื่องคิดเลขทำได้ไหมสามารถบอกเลขในระยะสำคัญได้ไหมครับสมมติว่ามัน 5.11 เนี่ยกด enter เนี่ยมันเป็น 5.11 ไหมเป็นแต่ถ้าสมมติว่าสเกลมันเป็น 5.10 นะครับกด enter เป็นไหมครับ
ไม่เป็นแปลว่าเครื่องคิดเลขเป็นไงฮะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ไม่ตอบโจทย์ในเลขในยะสำคัญนะครับนี่เรามาลองดูในเลขของเราบ้างนะครับอันนี้คือโครงสร้างของโปรแกรมนะเอาทบทวนอีกรอบครับบรรทัดแรกเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เรียกไลบรารีคนอื่นมาใช่ไหมฮะอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าอะไร std ย่อมาจากย่อมาจากอะไร standard io นะครับ input output โอเคไหมเวลาพูดเนี่ยต้องพูดให้เป็นนะ standard io นะครับ io เรารู้แล้วเป็น input output เนาะอ้าวฟังก์ชันที่อยู่ใน standard io คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าอะไรครับ printf มันเรียกใช้งานกันอยู่นะครับสองอันนี้ถ้าคุณลบบรรทัดนี้ทิ้งบรรทัดนี้จะมีปัญหาทันทีโอเคเนาะอ่ะโครงสร้างของภาษา C ครับจะเริ่มต้นที่ฟังก์ชันอะไรเสมอครับ main จะเริ่มที่ฟังก์ชัน main เสมอนะครับงั้นเราต้องเขียนฟังก์ชัน main ขึ้นมาก่อนลองรันดูนะครับมันก็จะได้คำว่า hello world ขึ้นมาทีนี้อย่างที่บอกครับอย่างเช่นเราต้องการวัดดินสอเนาะถามว่าเราต้องการเก็บค่าอะไรลงไปครับของดินสอสีของดินสอหรือเปล่าความเข้มของดินสอหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องการเก็บค่าความยาวนะครับความยาวอย่างเช่นดังนั้นเราสามารถที่จะประกาศตัวแปรได้อย่างเช่นความยาวของมันใช้คำว่าอะไรครับแรงเก็บผมเขียนถูกไหมวะเนี่ยเล้งอย่างเงี้ยอย่างนี้คือค่าของตัวแปรนะครับชื่อเดี๋ยวผมเขียนเล้งถูกเปล่าวะเล้งแปลว่าอะไรครับความยาวโอเคผมเขียนเล้งเข้าไปครับเพื่อต้องการเก็บอะไรของดินสอนะความยาวของมันแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับในโค้ดของเรามันมีปัญหาเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเล้งเนี่ยไม่เคยถูก define ขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะ undeclared แปลว่าไม่รู้จักถ้าอยากให้มันรู้จักเราต้องประกาศอะไรครับตัวประกาศตัวแปรอย่างเช่นตัวแปรก็รู้จักอันแรกๆคืออะไรครับอย่างเช่น in อย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมใส่อะไรครับ semicolonตอนนี้เราสามารถใช้ตัวแปรตัวนี้ได้ยังเล็งได้ยังได้แล้วเราลองพิมพ์ดูครับนี่กด enter นะครับมันจะสามารถใช้ได้เช่น5ส่วนผมใส่ 5.00 เข้าไปครับได้ไหมได้ใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าโอเคไหมมันใส่ได้ก็จริงแต่ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าโอเคเรามาลองดูนะครับฟังก์ชันนี้สามารถที่จะใส่พารามิเตอร์ตัวนึงเข้าไปได้เช่นพารามิเตอร์ที่ผมจะใส่เข้าไปเนี่ยพารามิเตอร์คือใส่เครื่องหมายคอมม่าเข้าไปนะครับหลัง text ตัวนี้คือ text เนี่ยมีฟันหัว2อันคือ text เราสามารถใส่คอมม่าเข้าไปเพื่อจะใส่ link เข้าไปได้อาจจะงงๆหน่อยนะใส่ link เข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นครับมันแบบเฮ้ยเราใส่ได้อยู่นะแต่มันก็แปลกๆนะครับแปลกๆหมายความว่ามันไม่มีการใส่แสดงโชว์ค่าของ link ขึ้นมาผมลบตรงนี้ทิ้งเลยคำว่า hello world ทิ้งครับเรารู้แล้วว่าเราสามารถใส่ format เข้าไปได้เช่น %d ครับเข้าไป %d นี่คืออะไรคือการแสดงอะไรครับการแสดงค่า argument ตัวนี้แทนตัวนี้โอเคไหมเดี๋ยวผมลบลบ backslash ก่อนอ่ะจะแสดงมันจะแสดงอะไรออกมาครับเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ย%d อ่ะผมลองรันดูครับปัญหาคืออะไรครับลิงก์เราใส่อะไรเข้าไปใส่5เข้าไปเอาพูดมันได้อะไรมันมีความใกล้เคียงกับเครื่องคิดเลขไหมครับใส่ 5.00 เข้าไปได้อะไรครับได้5ผมเปลี่ยนใหม่ครับผมใส่ 5.10 เข้าไปครับกดรันครับเกิดอะไรขึ้นครับได้5มันวอร์นิ่งด้วยครับมันวอร์นิ่งว่าอะไรครับคุณใส่เลขอะไรเข้าไปมีอะไรมีทศนิยมเข้าไปแต่ตัวแปรที่คุณประกาศเป็นอะไรเป็นอินทิเจอร์เป็นจำนวนเต็มได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะผิดงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นเป็นดับเบิลถ้าเราเปลี่ยนเป็นดับเบิลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะสามารถเก็บเลขทศนิยมได้ใช่มั้ยลองรันดูครับเกิดอะไรขึ้นครับอะไรผิดค่าผิดไหมเนี่ยผิดนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เราใส่มาผิดใช่ไหมใส่มาผิดต้องเป็นอะไรครับเปอร์เซ็นต์อะไรเปอร์เซ็นต์ F เป็น float นะฮะลองเป็น float รันดูนะครับได้ไหมครับได้อะไรมา0.10
5.1000ผิดไหมในความรู้สึกเราก็ผิดอีกเพราะว่าเลขนี้สำคัญในการวัดดินสอเรามันเท่าไหร่ครับมันกี่ตัว2 ตัว 3 ตัวนะครับทำยังไงนะฮะจริงๆในฟอร์แมตของ PDF เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟอร์แมต PDF มันจะมีวิธีการครับอันนี้คือคุณต้องไปเรียนรู้ฟังก์ชันเองนะอย่างเช่นฟอร์แมตของ PDF เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ %f ได้ใช่ไหมใส่ %f ได้จะถามว่าใส่แล้ว %f มันจะออกมามันจะเขาเรียกอะไรพินโฟลต์อย่างเงี้ยอยากได้นุ้ยยม2ตัวทำยังไงนะครับทำไงฮะนี่มันจะมีวิธีการครับอย่างเช่นคุณอยากได้ตัวเลขตัวนุ้ยยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งคุณให้เปลี่ยนที่เป็นเลข2โอเคฮะ2ตำแหน่งนี้เป็น2อ่ะลองดูจริงไหมอย่างเช่น 1.2 แปลว่าอะไรครับตัวแรกพิมพ์กี่ตัว1ตัวคือเลขอะไรเลข5อันที่2พิมพ์กี่ตัว2ตัวหลังจากที่ลงพิมพ์2ตัวลองรันดูครับได้ยังครับ 5.1 เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเลขนี้สำคัญมันเท่าไหร่เราสามารถจัดการฟอร์แมตได้ไหมได้ใช่ไหมหมายความว่าเอ้ยการเขียนโปรแกรมมันก็มีวิธีการที่แบบแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับเช่นตรงนี้เราบอกว่าเฮ้ยให้มันใส่เข้าไปเลย4ตัวรันออกมานะครับก็เป็นนิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติเราบอก 5,000 อย่างเงี้ยมันก็จะยังรันได้5,000 เช่นลบ 15,000 อย่างนี้ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับมันเป็นเลขหน้ามันเนาะโอเคมันทำได้นะครับ5.10 ได้ละใช้ความรู้อะไรครับเรื่องฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตตรงนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสนะตรงนี้คือมันเป็นความสวยงามไม่เฉยนะครับแค่บอกว่ามันแก้ปัญหาได้นะครับแต่ที่ซีเรียสเนี่ยอยากจะให้ดูตรงนี้ครับซีซีเรียสนะฮะอ่ะดูโจทย์ครับดูโจทย์เดี๋ยวนะดูโจทย์นะอย่างเช่นโจทย์ตรงนี้ครับการบวกเลขลบเลขระยะสำคัญเห็นไหมบวกเลขลบเลขระยะสำคัญนะครับอย่างเช่นในโจทย์เนี่ยมันบอกว่า 4.187 นะครับบวกอะไรครับ3.4 บวก 2.32 ครับคำถามคือให้ตอบว่ามันได้เท่าไหร่ให้ตอบมันได้เท่าไหร่นะครับคุณกดรันดูครับได้อะไรครับคำตอบมัน 9.91 เพราะว่าฟอร์แมตที่เราสร้างเป็นไงครับมันคือตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนหนังสือมาบอกว่าเอ้าในโครงสร้างเนี้ยอะไรคือเลขในสำคัญครับถ้าเราเรียนมา3.4 เพราะมันน้อยที่สุดใช่ไหมแปลว่าเลขนิยมข้างหลังมันควรจะมีกี่ตัวแค่ตัวเดียวเราก็มาแก้ตรงไหนครับ1แก้จาก2เป็นอะไรครับเป็น1กดรันใหม่ได้อะไรครับ99ถูกไหมแปลว่าเราสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ดูต่อครับดูต่ออย่างเช่นตรงนี้ผมบอกว่านำนะฮะเปลี่ยนตัวเลขเป็นคำว่านำนำนะฮะตัวนี้ผมจะแสดงคำว่านำนะนำก็คือคำตอบเอานำมีไหมหนิมนำมีไหมไม่มีผมเปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้นะครับเวลาผมใส่สมการใส่ตัวอักษรเนี่ยผมมันจะมาใส่3.24ครับคูณใช้เครื่องหมายเลยคูณอย่างนี้ไหมผิดเลยนะถ้าอย่างนี้ใส่เป็นอะไรครับดอกจันเข้าไปนะฮะคูณ2 จุดเลยครับจุดศูนย์วักได้ไหมเพื่อความสวยงามได้นะครับโอเปอเรเตอร์วักได้นะครับคำถามครับในระยะสำคัญตัวไหนครับตัวไหนคือในระยะสำคัญครับ2.0แปลว่าเลขนิยมมีกี่ตำแหน่งก็ใช้ตัวเดิมได้ไหมได้กดรันดูคำตอบคืออะไรครับ 6.5 ทำไมเป็น 6.5 ทำไมเป็น 6.5เอ้ยทำไมเป็น 6.5 มันก็มันคูณกันนะครับคูณกันดูต่อครับทีนี้เมื่อกี้มันเป็นสมการเนาะอย่างนี้มันง่ายครับเนี่ยเห็นตัวเลขชัดๆเลยแต่ทีนี้มันมีครับตัวอย่างที่8ครับเขาบอกว่าเหล็กแท่ง1มีมวลเท่าไหร่ครับ47 กรัม 47.0 กรัมนะ
มีปริมาตร 6.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรเมเนี่ยจงหาความหนาแน่นของเหล็กหน่วยนี้นะครับหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคืออะไรครับง่ายหรือยากโหยากเลยอาจารย์มันคืออะไรอย่างน้อยๆอ่ะอย่างเช่นคุณมีตัวแปรกี่ตัวแล้วตอนนี้มี2ตัวนะฮะอ้าวเอาผมลบใหม่อ่ะผมลบใหม่ตัวแปรคุณมี2ตัวนะครับอย่างแรกคือดับเบิ้ลตัวแรกคือมวลใช่มั้ยฮะ mass เห็นมั้ยตัวที่2ชื่อว่าอะไรครับปริมาตรลูกบาศก์คิวแล้วกันนะผมก็ไม่รู้มันใช้คำนี้ป่ะเนี่ยอ่ะมีตัวแรกกี่ตัวครับตอนนี้2ตัวคุณรู้แล้วครับแต่วิธีการหาความหนาแน่นนี่หายังไงเนี่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยวิธีการหาความหนาแน่นหายังไงมันมีวิธีที่ง่ายมากเลยนะเดี๋ยวอีกตัวนึงอ่ะผมใส่อีกตัวนึงอ่ะตัวนึงคือความหนาแน่นใช่ไหมภาษาอังกฤษแล้วว่าความหนาแน่นเซิร์ชเลยความหนาแน่นภาษาอังกฤษคืออะไรความหนาแน่นความหนาแน่นคืออะไรครับนี่ดูเดนซิตี้ผมใส่ตัวแปรหนึ่งเราจะหาความหนาแน่นใช่ไหมฮะแปลว่าเราต้องแสดงความหนาแน่นออกมาตัวนี้เห็นไหมโอเคมวลเรา mass มีค่าเท่าไหร่ครับ 47.00 อะไร0กรัมต้องใส่ตัว g เข้าไปไหมไม่ต้องนะครับใส่แค่อะไรครับ 47.00 กรัมนะฮะคิวล่ะคิวลูกปริมาตรจริงไม่ใช่คิวนะปริมาตรไม่เป็นไรครับมันปริมาตรครับมีค่าเท่าไหร่ครับ 6.00 นะครับคำถามคือแล้ว density เนี่ยคำนวณยังไงนะครับดูครับความหนาแน่นครับถ้าคุณเป็นบ้านนอกนะครับคุณก็จะมาเฮ้ยสูตรความหนาแน่นคืออะไรวะอาจารย์ตอนแรกรู้ละคำแรกอย่างน้อยรู้ว่าอะไรครับ density นะฮะ density เนี่ยวัดโดยการใช้อะไรครับมวลต่อ1หน่วยปริมาตรนะฮะปริมาตรภาษาอังกฤษเนี่ยคือตัว v นะครับตัว v เห็นมั้ยความหนาแน่นคือ density นะครับมันคืออะไรครับ p เท่ากับ m หารส่วน v หุ้ยอาจารย์หนูเรียนมาเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับส่วนอะไรฮะเห็นไหมตรงไหมถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น m ได้ไหมผมเปลี่ยนที่เป็น v ได้ไหม density เท่ากับอะไรครับ m ส่วน v เท่กับไหมแบบนี้เท่กับไหมเท่กับไหมลองมาดูครับได้อะไร 7.8 ไอ้นี่คือบ้านนอกครับบ้านนอกเนี่ยเขาต้องไปท่องสูตรมาโอ้จานผมรู้สึกความหนาแน่นละมันคือมวลส่วนอะไรครับปริมาตรเนี่ยอันนี้คือบ้านนอกนะครับผมจะบอกบ้านในให้ดูครับในโจทย์ข้อนี้นะมันมีเฉลย อยู่ครับถ้าคุณดูครับเฉลย อยู่ข้างหลังครับคุณเห็นไหมจงหาความหนาแน่นของเหล็กแท่งนี้ถ้ามันบอกแค่นี้คือคุณต้องรู้สูตรอะไรครับสูตรหาอะไรหาความหนาแน่นครับแต่ถ้าคุณฉลาดกว่านี้ครับอาจารย์ก็เฉลยไปแล้วครับในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าอะไรครับก็เอาอันแรกมาหารด้วยอะไรครับอันที่2มันเฉลยอยู่แล้วคุณเห็นกรัมในโจทย์ไหมเห็นกรัมในโจทย์ไหมกรัมต่ออะไรครับต่อลูกบาศก์เห็นไหมก็เอาแค่ตัวแรกมาหารด้วยตัวที่ตัวที่2ครับไม่ต้องผมต้องรู้ไหมว่าความหนาแน่นสูตรคืออะไรไม่ต้องรู้ไม่สนใจนะฮะอันนี้มันเฉลยแล้วแต่ฉลาดไปกว่านี้ครับนักศึกษาสามารถฉลาดกว่านี้ได้ครับนักศึกษาบอกว่าหัวอาจารย์ไอ้นี่คือบ้านนอกอะบ้านนอกหนูไม่ทำมาแบบเนี้ยหนูใช้วิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันดีไหมหนูเขียนฟังก์ชันให้เพื่อนเลยนะครับเขียนฟังก์ชันในการหาอะไรครับหาความ
ความหนาแน่นเลยอาจารย์เดี๋ยวหนูเขียนให้อาจารย์ทำตามหนูนะฮะคุณไม่สามารถเลยไงครับเขียนฟังก์ชันเองได้เรียนครับที่แล้วนะครับแต่คุณไม่ต้องทำได้นะแต่ผมสอนวิธีเฉยครับความหนาแน่นคืออะไรนะเมื่อกี้บอกแล้ว double ความแน่นคืออะไรครับ density ผมตั้งชื่ออย่างนี้ได้ไหม density f อะ density function ได้ไหมฮะพารามิเตอร์มันมีกี่ตัว2ตัวครับคืออะไรครับ m กับ v กับ v เอา v ตัวใหญ่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม return อะไรครับ m หารด้วย v อย่างนี้นะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อมีโจทย์อะไรมาครับคุณใส่อะไรครับ density f ใส่มวลนั้นไปเลยเท่าไหร่45จุดเท่าไหร่0หารเอ้ย 45.0 กับอะไรครับ6จุด0.7 อย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผิดตรงไหนวะ density f อ๋อแบบนี้ผิดครับเพราะว่าอะไรครับมันรู้จักตัวนี้ยังยังมันรู้จักคุณจะต้องทำไงฮะประกาศก่อนนะครับประกาศข้างบนก่อนเพื่อให้มันทำงานได้โอเคไหม copy ตรงนี้ครับแล้วใส่อะไรครับใส่อะไรข้างหลังสีมีข้อความข้างหลังเพื่อประกาศว่าเฮ้ยมีฟังก์ชันนี้อยู่นะถูกยังถูกยังอ่ะลองดูได้เหมือนกันมั้ย 7.5 มั้ยแล้วเราสามารถเรียกใช้ได้สมมุติมีอยู่100โจทย์ได้มั้ยฮะได้มั้ยฮะ100อันคุณต้องไปคำนวณเอา2ตัวนี้มาหารกันมั้ยไม่ต้องครับคุณแค่อะไรครับเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า density f ที่เราประกาศกันตรงนี้นะฮะแล้วกดรันดูครับเป็นไงครับเดี๋ยวใส่ backslash n ด้วยนะครับเพื่อให้มัน new line ขึ้นมาลองดูครับเป็นไงฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เห็นไหมครับต้องรู้ไหมว่าความหนาแน่นคำนวณยังไงไม่ต้องรู้แต่ต้องรู้ชื่อว่าความหนาแน่นที่จะมาคำนวณคืออะไรครับ density f มีพารามิเตอร์กี่ตัว2ตัวรู้แค่นี้ก็สามารถคำนวณอะไรได้ความหนาแน่นได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่ไม่เรียนฟิสิกส์สามารถคำนวณความหนาแน่นได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็แค่อะไรครับแค่เรียกใช้อะไรครับฟังก์ชันที่คุณเขียนไว้ให้ต้องเรียนฟิสิกส์ไหมไม่ต้องเพราะว่าคุณทำมาให้แล้วโอเคไหมนี่คือคอมพิวเตอร์ครับจะไม่มีใครมาทำแบบนี้นะโอ้ยจ้าหนูจำสูตรได้หนูก็เอาอะไร 45.60มาหารกับไม่ใช่ 45.00 มาหารกับ 0. แน่ไม่ใช่ 6.0 อย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครมาทำแบบนี้ครับเพราะมันไม่สื่อความหมายเห็นไหมไม่ใช่เป็นการหาความหนาแน่นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณใส่อย่างเงี้ยอ๋อคำนวณอะไรความหนาแน่นเออรู้แต่ไม่รู้คำนวณอะไรหรอกแต่ขอให้คำนวณได้นะครับเป็นฟังก์ชันทิ้งไว้ใครทำอันนี้ได้เอา A ไปเลยครับไม่ได้พูดเล่นเขียนคำตอบเหมือนกันอ่ะคนนึงเขียนแบบนี้ครับคนนึงเขียนแบบนี้กับอีกคนนึงเขียนแบบนี้คะแนนต่างกันไหมเออคำตอบได้เหมือนกันไหมคำตอบนี้คำตอบเหมือนกันไหมสองดูสองอันนี้คำตอบเหมือนกันไหมเอาพูดเหมือนกันเลยครับแต่เวลาผมให้คะแนนเนี่ยใครได้เยอะกว่าอันไหนอันแรกหรืออันสองอันสองตัวเพราะอะไรครับเพราะเขาใช้ความรู้มีการใช้ฟังก์ชันมีการเผื่อแผ่คนอื่นมีความเข้าใจที่ดีอะไรเงี้ยครับเข้าใจไหมตอนสอบเนี่ยคุณทำแบบนี้ก็ได้ก็ไม่มีใครว่าคุณกับอีกคนหนึ่งดับเบิลเท่ากับเอาเมื่อกี้ m เท่ากับอะไรครับ4จุด45.00 นะอีกคนนี้ดับเบิลเท่ากับ v เท่าอะไรครับ 6.0 แล้วก็อะไรครับแสดงอะไรครับ m หารด้วย v อันนี้ใครได้คะแนนเยอะสุดคนที่เท่าไหร่คนที่สามเงี้ยได้คะแนนเยอะสุดนะฮะคนนี้ได้รองลงมาคนนี้ได้ต่ำสุดโอเคไหมเวลาผมตรวจ
ผมก็จะดูว่าคุณใช้ความรู้เยอะไหมนะครับอีกคนนึงครับมีคนได้ความรู้เยอะสุดคือคนนี้ครับ M กับ B คนไหนได้คะแนนสุดหรือคนที่มันซับซ้อนหน่อยจะได้เยอะนะครับแต่ถามว่าอันไหนเร็วสุดคนไหนเร็วสุดใน4คนนี้คนแรกสิเร็วสุดเพราะอะไรครับต้องประกาศตัวแปรไหมไม่ต้องใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหมันเร็วเลยไม่ต้องเปลืองเมมโมรีเลยนะครับไม่ต้องเขียนฟังก์ชันแต่เวลาอ่านโค้ดรู้เรื่องไหมโอ้อยู่ดีก็มาใส่อย่างนี้ไอ้คนนึงไงอีกคนนึงบอกว่าโอเคอาจารย์ผมทำแบบนี้ผมทำบอก density นี่อีกคนทำงี้นะฮะแล้วก็อะไรครับ density เท่ากับอะไร m หาร vแล้วก็ไงครับเอาอะไรมาแสดงคำถามคนไหนได้เกรด A คนไหนได้เกรด A จริงๆแค่คนนี้ได้เกรด A นะครับนี่นี่ทำแค่นี้ก็ได้เกรด A พี่ชาผมแล้วโอเคไหมคือถ้าคุณรู้เรื่องประมาณนี้ประมาณว่าอ๋อประกาศตัวแปรอย่างนี้อาจารย์เอาตัวนี้มาหารตัวนี้แล้วเอาพุทธจะได้ตัวนี้แค่นี้ครับได้ A นะครับโอเคไหมทำแค่นี้ได้แล้วเดี๋ยวเปี้ยมประมาณนี้นะครับ